่าวดีสำหรับผู้ใช้เทสลาในประเทศไทยนะครับผมตอนนี้รถยนต์ไฟฟ้าเทสลานั้นสามารถแสดงภาษาไทยได้แล้วนะครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับต้องบอกว่านี่ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของเทสลาในประเทศไทยเลยนะครับผมหลังจากก่อนหน้านี้เราได้เห็นข่าวการจดทะเบียนบริษัทการรับสมัครงานนะฮะของตำแหน่งในประเทศไทยหลายๆตำแหน่งเลยนะครับและล่าสุดครับในซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 2022.36.1 เป็นต้นมานะครับผมเทสลาสามารถแสดงภาษาไทยได้เป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะอย่างแรกคือเรื่องของแผนที่และการถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากๆเดิมทีแผนที่ของเทสลาครับเวลาที่เราทำการค้นหาสถานที่ต่างๆใช่ไหมเขาก็จะแสดงเป็นภาษาอังกฤษออกมาครับเราก็อ่านภาษาอังกฤษได้ล่ะแต่ว่าฝั่งด้านใต้นะครับที่เป็นตัวหนังสือภาษาไทยนั้นเขาจะแสดงเป็นรูปสี่เหลี่ยมครับเอาง่ายว่าอ่านไม่รู้เรื่องนั่นเองนะฮะแต่หลังจากอัปเดตมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูเลยแผนที่ครับมีการอัปเดตเรียบร้อยตัวหนังสือภาษาไทยแสดงออกมาละและที่สำคัญตัวหนังสือค่อนข้างสวยเลยนะแบบอักษรที่เขามาใช้ทำให้ผมนึกย้อนถึงสมัย iOS 7นะฮะที่มีการใส่ตัวหนังสือเข้ามาตัวหนังสือคล้ายคลึงกับทางฝั่งของสุขุมวิทเซตเป็นตัวหนังสือภาษาไทยที่ไม่มีหัวนะฮะคนไทยอาจจะอ่านได้และดูทันสมัยแต่ชาวต่างชาตินะครับอาจจะงงๆกันหน่อยเพราะว่าการที่เขาฝึกเรียนภาษาไทยมามันจะต้องมีหัวใช่ไหมแต่ในความรู้สึกของผมนะก็ดีครับมันทำให้ดูแบบโมเดิร์นดีนะครับแต่ไม่รู้ว่าอนาคตทางเทสลาจะมีการปรับปรุงอะไรไหมสำหรับแผนที่นะครับเรื่องการค้นหาเรายังค้นหาภาษาไทยไม่ได้นะยังไม่มีแป้นพิมพ์ภาษาไทยมาให้แล้วก็สถานที่พอเราค้นไปแล้วยังไม่สามารถเนวิเกชันหรือว่านำทางไปจุดหมายปลายทางได้นะครับอันนี้ต้องรออัปเดตในเวอร์ชันถัดไปครับเดี๋ยวเราจะติดตามมาให้เรื่อยๆนะครับส่วนฝั่งแอปพลิเคชันถัดมาที่ใช้บ่อยๆนะฮะนั่นคือ Spotify นะฮะตอนนี้แสดงรายชื่อภาษาไทยครบเรียบร้อยดูได้เลยว่าเป็นชื่อของใครเพลงอะไรใครเป็นคนร้องนะฮะสะดวกมากๆนะครับผมดีไซน์สวยงามมากยิ่งขึ้นนะฮะส่วนต่อมาครับบางคันอาจจะมีนะครับอย่างเช่นรถของประเทศ UK นะครับผมที่นำเข้ามาในประเทศไทยแต่ทางฝั่งรถที่เป็นฮ่องกงจะไม่มีนะครับนั่นก็คือเรื่องของเว็บเบราว์เซอร์เอาไว้ท่องเว็บต่างๆนะครับผมตอนนี้ผมเทสให้ดูนะครับผมก็จะสามารถแสดงภาษาไทยได้เป็นที่เรียบร้อยเดิมทีเป็นตัวหนังสือสี่เหลี่ยมเหมือนกันเลยนะครับผมถัดมาเป็นฝั่งของ Netflix ก่อนหน้านี้เราเปิดรับชมภาพยนตร์ได้ดูหนังนั้นได้แต่ว่าซับไตเติลครับออกเป็นตัวสี่เหลี่ยมแต่รอบนี้แสดงภาษาไทยนะครับผมส่วนแอปพลิเคชันอื่นๆอย่าง YouTube ก็แสดงออกมาให้ครบเลยนะครับผมถ้าใครอัปเดต Tesla เป็นเวอร์ชั่น 2022.36.1 เป็นต้นมานะฮะก็จะสามารถใช้ฟังก์ชันการแสดงนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเรื่องของภาษาผมต้องเล่าให้ฟังนิดนึงการที่บอกว่ารถนั้นจะรองรับภาษาแบบเต็มรูปแบบนั้นอาจจะต้องมีการรออัปเดตจากทาง Tesla เหมือนเวอร์ชั่นล่าสุดที่ผมอัปเดตมาก่อนหน้านี้คือ2022.36.4 เขาจะบอกว่ามี New Language Support นะครับคือภาษา Support รุ่นใหม่แต่ตอนนี้ยังไม่มีไทยนะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าการ Support ภาษานั้นอาจจะมีการแสดงในตัวรถด้วยอย่างพวกเมนูต่างๆเมนูการขับขี่การตั้งค่าเนี่ยตอนนี้ภาษาไทยยังไม่ขึ้นนะแล้วก็การสั่งการด้วยเสียงอะไรเงี้ยยังไงก็ต้องรอดูกันนะครับแต่นี่ก็ทำให้เห็นครับว่า Tesla มีการปรับปรุงอะไรยังไงบ้างนะครับผมซื้อรถมาประมาณ10เดือนละตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับธันวา2021นะครับผมก็รอนะฮะอัปเดตมาเรื่อยๆมีฟังก์ชันใหม่ๆเพิ่มเข้ามาแล้วก็มีการซัพพอร์ตภาษาไทยอย่างที่ได้เห็นนะครับเอาไว้เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนึงสำหรับการขับเทสลามากว่า10เดือนระยะทางกว่า 23,000 กิโลเมตรเดี๋ยวมาแชร์ประสบการณ์ให้ได้ฟังอีกทีนึงนะครับผมคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าครับผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ